อัสสลามุอะลัยกุมรอซูลุลลอฮ์วะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิฮิวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาพบกันต่อนะกับรายการกุรอานทางนำชีวิตนะหลังจากที่เมื่อวานเราพักไปกับการออกรายการพิเศษนะครับวันนี้เราก็พบกันต่อในการเรียนรู้อัลกุรอานในยามเช้าของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 7:00 นถึง 7:30 นกับการเรียนรู้สิ่งที่จะไปเป็นทางนำชีวิตของเราก็คืออัลกุรอานนะวันนี้เรา ยังอยู่ในซูเราะห์อันอามนะอายะห์ที่150 หลังจากที่เราได้พูดคุยกันไปในเรื่องราวที่บรรดาผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อ้างถึงความประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าอัลเลาะห์ทรงประสงค์เนี่ยพระองค์ก็คงจะให้พวกเขาเนี่ยได้ มีการศรัทธากันแล้วนะเพราะถ้าพระองค์ทรงประสงค์เนี่ยพวกเขาก็คงจะไม่นะฮะคงจะไม่มีการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในอายะห์ต่อมาอายะห์ที่150นะอัลเลาะห์ตะอาลาทรงตรัสว่ากุลฮะลุมมะชูฮะดาอะกุมอัลลซีนะยัชฮะดูนอันนัลลอฮะฮัรรอมะฮาซาฟะอินชะฮิดูฟะลาตัชฮะดมะอะฮุมولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดนะกุลเวลาอายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ใช้คำว่ากุลจงกล่าวเนี่ยหมายความว่าจงกล่าวเถิดโอ้มุฮัมมัดฮาลุมมะชูฮาดาอะกุมเรียกให้พวกเจ้าเนี่ยเรียกบรรดาพวกที่เป็นพยานของพวกเจ้ามาหมายถึงบรรดาผู้ที่เป็นพยานว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูว่าที่พวกเจ้าได้บอกว่าสิ่งนี้ต้องห้ามสิ่งนี้หาลาลสิ่งนั้นฮารอมโดยที่มีความเกรงการกำหนดเอาเองแล้วไปค้านกับการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์จึงบอกว่ากุลฮะลุมมะชูฮะดาอะกุมอัลลซีนะชะฮะดูนอันนัลลอฮะฮัรอมะฮาซาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าให้พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยได้เรียกบรรดาพยานของพวกเจ้ามานะบรรดาพยานที่เขาทั้งหลายได้ทำการเป็นพยานกันว่าแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้ห้ามสิ่งนี้ในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้อนุมัติและพวกเจ้าได้บอกว่าเป็นของอะไรฮะพวกเจ้าได้บอกว่าเป็นของฮารอมก็ให้พาพยานมาแล้วก็บอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลานั้นเนี่ยได้ทำการห้ามสิ่งนี้ฟะอินชะฮิดูฟะลาตัชฮะดมะอะฮุมและถ้าหากว่าพวกเขาทั้งหลายได้มีการยืนยันกันมีการทำพยานกันเจ้าก็อย่าไปยืนยันพร้อมกับพวกเขาเพราะอะไรนะพี่น้องเพราะว่าอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงประทานลงมาเนี่ยเป็นอายะห์ที่มีความชัดเจนชัดแจ้งอยู่แล้วและคัมภีร์ที่มีก่อนหน้านี้ในคัมภีร์เตารอทคัมภีร์อินจีลคัมภีร์ของพวกยะฮูดและกะนอซอรอหรือคัมภีร์ของพวกอัลกิตาบเป็นคัมภีร์ที่มีการบิดเบือนไปแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาจึงบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฟะอินชะฮิดูฟะลาตัชฮะดมะอะฮุมดังนั้นหากว่าพวกเขาทั้งหลายได้มีการมายืนยันกันหมายความว่าจะเป็นการยืนยันที่อะไรฮะที่โกหกเจ้าก็อย่าไปยืนยันกับพวกเขานะวะลาตัตตะบิอะฮวาอัลลซีนะกัซซะบูบิอายาตินาوالذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا และอย่าไปตามอารมณ์ไฟต่ำของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธด้วยกับหลักฐานด้วยกับอายะต่างๆของเราคืออย่าไปตามอารมณ์ไฟต่ำของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธหลักฐานต่างๆของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อสนองการปฏิบัติของเขาเพื่อสนองสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติมาแล้วยอมโกหกเพื่อตัวเองยอมทิ้งศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็โกหกว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้บัญญัติสิ่งนี้บัญญัติสิ่งนั้นทั้งที่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ทําการบัญญัติมาเลยวัลลดีนลายุมินูนบิลอาคิเราะห์วะฮุมบิร็อบบิฮิมยะอ์ดิลูนและบรรดาผู้ที่เขาไม่ศรัทธาต่อโลกอาคิเราะห์พวกเขาทั้งหลายก็จะเอาสิ่งอื่นเนี่ยมาเทียบเคียงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการเอาบรรดาสิ่งเคารพอื่นเนี่ยมาเทียบเคียงมาเคียงคู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ทำให้สิ่งนั้นเนี่ยมามีคุณค่าในการที่เขาไปขอต่อสิ่งนั้นไปยึดมั่นต่อสิ่งนั้น ไปมอบหมายต่อสิ่งนั้นไปขอความคุ้มครองจากสิ่งนั้นสิ่งต่างเหล่านี้นั่นแหละพี่น้องที่เรียกว่าอิบาดะห์เพราะฉะนั้นอิบาดะห์ทั้งหมดที่เราได้กล่าวมาเนี่ยต้องเป็นการอิบาดะห์ที่อะไรฮะเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้กล่าวในอายะห์ที่151ต่อมาว่ากุลตะอาลาอัตลูมาฮัรรอมร็อบบุกุมอะลัยกุมอัลลาตุชริกูบิชัยอะวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะวะลาตักตุลูเอาลาดะกุมมินอิมลากนะห์นุนัรซูกุกุมวะอียาฮุมวะลาตักรบุลฟวาฮิชะมาซะฮะระมินฮาวะมาบะฏันวะลาตักตุลุนนัฟซัลลตีฮัรรอมัลลอฮุอิลลาบิลฮักก
ดาลิกุมวัสซากุมบิฮิลัลละกุมตะกิลูนและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้กล่าวกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการให้มีการสนทนาเสวนากับบรรดาพวกอะห์ลุลกิตาบด้วยการบอกว่ากุลตะอาลาอัตลูมาฮัรรอมะร็อบบุกุมอะลัยกุมจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าเรียกบรรดาพวกอะห์ลุลกิตาบมาเรียกบรรดาพวกยะฮูดและกันนะซอรอมาเรียกบรรดาพวกยิวและคริสเตียนมาแล้วก็บอกว่าอัตลูมาฮัรรอมะร็อบบุกุมอะลัยกุมเรามาอ่านกันเรามาอ่านสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาสิ่งที่ผู้อภิบาลของพวกเจ้าเนี่ยได้บอกเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับพวกเจ้าหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลาท่านนบีเรียกพวกบรรดาพวกอะห์ลุลกิตาบเนี่ยเรียกมาแล้วก็มาทำการยืนยันกันมายืนยันกันให้ท่านนบีเรียกมาแล้วก็พามาอ่านกันในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาเนี่ยว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงห้ามสิ่งใดไว้บ้างให้เรามาดูนะว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้ห้ามสิ่งใดไว้บ้างประการแรกอัลลาตุชริกูบิฮิชัยอะคือการที่พวกเจ้าทั้งหลายต้องไม่ทำการตั้งภาคีใดๆต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยคือไม่เอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของการอิบาดะห์ใดๆเด็ดขาดไม่ว่าจะน้อยหรือว่าจะมากและคำว่าชิริกในความหมายของชิริกจริงๆเนี่ยคืออะไรฮะชิริกคือการเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับอัลเลาะห์เพราะนั้นพี่น้องฮะชิริกไม่ใช่การปฏิเสธอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชิริกไม่ใช่การที่เราไม่เชื่อว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างไม่ใช่แต่ชิริกคือการที่เราเชื่อว่าอัลเลาะห์ตะอาลามีจริงเชื่อว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างแต่เราเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับอัลเลาะห์ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ขอต่อสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับอัลเลาะห์ตะอาลาด้วยนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าชิริกเพราะอะไรชิริกแปลว่าอะไรฮะแปลว่าการเทียบเคียงการเอาสิ่งอื่นมาเทียบชิริกไม่ใช่การปฏิเสธไม่ใช่ว่าทําชิริกแล้วเราต้องปฏิเสธอัลเลาะห์เสมอไปไม่ใช่วะลาตุชริกูบิฮิชัยอะวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะและจงทำความดีต่อพ่อแม่ด้วยการมีอามัลที่ดีงามกับพ่อแม่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เอาในหลายๆอายะห์เนี่ยพระองค์ได้เอาการทำความดีต่อพ่อแม่เนี่ยมาต่อท้ายการห้ามการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเราในเรื่องของการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ว่าเป็นสิ่งสำคัญกล่าวในประการแรกและพอหลังจากอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยพระองค์ได้บอกว่าและจงทำความดีต่อพ่อแม่บ่งบอกถึงความสำคัญของการทำความดีต่อพ่อแม่อย่างมากและบ่งบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ไปเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หลังจากที่เราได้มีการอะไรฮะมีการยึดมั่นในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะการทำความดีต่อพ่อแม่เนี่ยแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวอีกอายะห์นึงว่าวะลาตะกุลละฮุมาอุฟยากาวกับทั้งสองด้วยคำว่าอุฟเนี่ยเป็นเพียงแค่คำอุทานนะพี่น้องอุลามะบางคนบอกเป็นเพียงแค่การถอนหายใจเพราะชาวอาหรับพอเวลาเขาตกใจเลยรู้ว่าเวลาที่เขาไม่ชอบใจแล้วเขาจะบอกอุฟใช้คำว่าอุฟของเราก็เฮ้ยคำพวกนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาบอกวะลาตะกุลละฮุมาอุฟยากาวกับพ่อแม่ว่าอุฟคืออย่าแสดงอาการไม่พอใจในสิ่งที่พ่อแม่ได้ใช้ให้เราทำหรือไม่พอใจในคำพูดของพ่อแม่เราเพราะฉะนั้นพี่น้องในอายะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะก็คือให้เราทั้งการปฏิบัติแล้วก็คำพูดให้เป็นสิ่งที่ดีงามกับพ่อแม่ของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอคนหนึ่งคนใดเนี่ยแล้วเราก็ทำอิบาดะห์เราก็ทำดีต่อเขาเรามีการนอบน้อมต่อเขาเรามีการยอมเขาซึ่งในปัจจุบันที่เราได้เห็นเนี่ยว่าบางครั้งคนๆนึงเนี่ยเวลาไปเจอคนใหญ่คนโตไปเจอคนมีอำนาจไปเจอคนมีตำแหน่งอะไรต่างๆนานาเนี่ยจะมีการนอบน้อมต่อเขาอย่างมากให้เรารู้ว่าการนอบน้อมเนี่ยให้เรานอบน้อมอย่านอบน้อมต่อใครมากไปกว่าการนอบน้อมต่อพ่อแม่เพราะอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะให้มีการอะไรฮะให้มีการทำความดีต่อพ่อแม่อีกอายะห์นึงอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะฟิดญะนาฮะจงทำการอะไรฮะลดปีกของพวกเจ้าหมายความว่าการที่เราจะนอบน้อมจะลดปีกจะทำการตะวาดุจะนอบน้อมต่อใครเนี่ยให้เรานอบน้อมต่อพ่อแม่ของเราให้มากที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ศาสนาเราได้สอนเอาไว้เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราไปเจอคนหนึ่งได้ทำดีกับเราแล้วเราก็เห็นว่าเขาเป็นคนดีทำดีแต่เราลืมไปว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยที่ได้เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กๆเนี่ยทำดีกับเรามามากเท่าไหร่เราลองมาคำนวณดูว่าปีนึงเนี่ยพ่อแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่ในการเลี้ยงดูเราและเลี้ยงดูด้วยความเต็มใจเพราะฉะนั้นอย่าให้ความสำคัญกับคนที่ไม่ได้มีความสำคัญกับเรามากไปกับคนที่มีความสำคัญกับเรา อัลเลาะห์ตะอาลาคือผู้ที่สร้างมนุษย์และพระองค์ก็รู้ดีว่าสิ่งไหนที่จะเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์
วะลาตะกอตูลูเอาลาดะกุมและพวกเจ้าทั้งหลายอย่าฆ่าลูกๆของพวกเจ้ามินอิมลาก็โดยที่มีความกลัวความยากจนเพราะนั้นหนึ่งในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ตําหนิการกระทําพวกของพวกญาฮิลิยะห์คือการฆ่าลูกของตัวเองโดยเฉพาะการฆ่าลูกสาวโดยที่ว่ากลัวความยากจนนะห์นุนะรซูกุกุมวะอียาฮุมอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าเราให้ริซกีกับพวกเจ้าและให้ริซกีกับพวกเขา หมายความว่าอย่าไปกลัวริซกีของพวกเจ้าอัลเลาะห์ก็ให้ริซกีของลูกๆของพวกเจ้าที่จะเกิดมาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปกลัวว่าเวลามีลูกแล้วเราจะยากจนเราจะไม่มีริซกีของเราเนี่ยมันเท่านั้นแหละพี่น้องแล้วเวลาที่เด็กเกิดมาเนี่ยเราจะมีลูกกี่คนก็ตามเด็กที่เกิดมาเนี่ยริซกีก็มากับเด็กคนนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาบอกให้เรายืนยันให้เราว่านะฮ์นุนะรซูกุกุมวะอียาฮุมเราอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ที่ให้ริซกีกับพวกเจ้าก็คือบรรดาพ่อแม่และให้ริซกีกับพวกเขาก็คือบรรดาลูกๆเพราะฉะนั้นอย่าฆ่าลูกตัวเองวะลาตะกรบุลฟาวาฮิชมาซะฮะรมินฮาวะมาบะฏอนและอย่าเข้าใกล้สิ่งที่เป็นสิ่งอนาจารในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เปิดเผยหรือสิ่งที่มันซุ่มซ่อนนะเพราะนั้นสิ่งที่เป็นสิ่งอนาจารความผิดบาปต่างๆเราอย่าเข้าไปใกล้มันแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงสิ่งนี้เนี่ยพระองค์ไม่ได้บอกว่าอย่าทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้แต่พระองค์ได้บอกว่าวะลาตักรบอย่าเข้าไปใกล้เพราะอะไรฮะเวลาที่เราเดินเข้าไปใกล้มันแล้วเนี่ยมันจะพาเราถลำไปสู่การปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงต้องห้ามอย่างเช่นเวลาที่พระองค์ได้บอกว่าวะลาตักรบุซินาพวกเจ้าทั้งหลายอย่าเข้าใกล้การทำซินาพระองค์ไม่ได้บอกว่าอย่าทำซินาเพราะการซินาตามที่หลักศาสนาได้บอกไว้คือการทำซินาการมีการทำซินากับคนหนึ่งแต่ศาสนาเราไม่ได้ห้ามแค่การทำซินาศาสนาเราห้ามถึงแม้กระทั่งการจะเข้าใกล้การทำซินาเวลาตักรบุซินาและอายะห์นี้บอกว่าเวลาตักรบุฟาวาฮิชมาซะฮะรมินฮาวะมาบะฏอนเวลาตักตุลุนนัฟซัลลัตติฮัรรอมัลลอฮุอิลลาบิลฮักและอย่าฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ต้องห้ามเอาไว้นอกจากจะด้วยกับความถูกต้องเท่านั้นหมายความว่าเป็นการสังหารในกฎเกณฑ์ชะรีอะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางไว้และเป็นการสังหารอย่างถูกต้องคืออะไรฮะดังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลายะฮิลดะมุมริอินอิลลามินอิฮดาซะลาสไม่เป็นที่อนุญาตสำหรับเลือดเนื้อของคนคนหนึ่งเนี่ยนอกจาก3อย่างเท่านั้นอันนัฟซ์บินนัฟซ์ชีวิตด้วยกับชีวิตก็คือเวลาที่คนคนหนึ่งฆ่าคนตายเนี่ยหาเก็มตัดสินในเรื่องการประหารชีวิตเขาอัสไซยิบุซานีคนที่แต่งงานแล้วทำซินาโทษของเขาก็คืออะไรฮะก็คือการขว้างจนตายวัตจาริกุลีดีนีฮิอันมุฟาริกุลินจามะคนที่ทิ้งศาสนาของเขาแล้วคนที่แยกออกจากญะมาอะห์คือญะมาอะห์มุสลิมญะมาอะตุลมุสลิมีนแยกออกไปนะคือทิ้งศาสนาของมุสลิมออกไปเพราะนั้นพี่น้องกฎเกณฑ์ในการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลาตักตุลุนนัฟซัลลัตติฮัรรอมัลลอฮุอิลลาบิลฮักอย่าฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดนอกจากชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าเป็นของฮารอมเนี่ยนอกจากว่าเป็นบนสัจธรรมบนความถูกต้องเท่านั้นและบนความถูกต้องเนี่ยพี่น้องในหลักการอิสลามเนี่ยมีความละเอียดอ่อนนะดังที่เราได้บอกว่าในเรื่องของการอันนัฟซุบินนัฟชีวิตด้วยกับชีวิตเนี่ยไม่ใช่ทุกชีวิตจะไปฆ่าไม่ใช่ว่าใครเห็นใครฆ่าคนตายแล้วเราก็ไปฆ่าไอ้คนที่มันฆ่าคนนั้นเลยไม่ใช่อิสลามกำหนดให้มีฮาเกมให้ผู้ปกครองและผู้ปกครองคือคนที่มีผู้ที่มีอำนาจกอดีผู้พิพากษาผู้นั้นแหละจะเป็นคนที่มีอำนาจในการประหารชีวิตคนหนึ่งไม่ใช่วันนี้เราเห็นคนฆ่าคนตายแล้วเราก็ไปตามไล่ล่าฆ่ามันแล้วบอกว่าศาสนาอนุญาตให้ฆ่าไม่ใช่การฆ่าในหลักการศาสนาเนี่ยคือการประหารชีวิตด้วยกับฮาเกมด้วยกับกอดีด้วยกับผู้พิพากษาด้วยกับผู้ที่มีอำนาจด้วยกับคอลีฟะเพราะฉะนั้นการที่จะกำหนดจะตัดบิ๊กหลักชะรีอะห์ตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องมีอำนาจในการปกครองแล้วเราก็จัดการเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้วางกฎเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยผู้ที่มีอำนาจในการตัมฟิสในการจัดการตรงนี้เนี่ยคือใครฮะคือผู้ที่มีอำนาจในการปกครองวะลาตักรบุฟาชะมาซะฮะรมินฮาวะตักตุลุนนัฟซัลลัตติฮัรรอมัลลอฮุอิลลาบิลฮักการฆ่าการที่เราสังหารชีวิตอีกอันนึงก็คืออัสไซยิบุซานีคนที่อะไรฮะไซยิบอัซซานีคนที่แต่งงานแล้วก็ไปทำซินาแล้วการสุบูตการยืนยันว่าคนๆนึงทำซินาเนี่ยคือด้วยกับอะไรฮะพี่น้องการที่เราจะยืนยันว่าคนๆทำซินาเนี่ยมีอยู่2เงื่อนไขมีอยู่2อย่างได้2รูปแบบ2เงื่อนไขได้2รูปแบบคือ1เจ้าตัวยอมรับถ้าเจ้าตัวยอมรับเราลงโทษได้เลยถ้า
ทำการถ้าหากว่าคนที่ยังไม่แต่งงานเราเคี่ยนได้หลายร้อยทีเรานี่หมายถึงผู้ที่มีอำนาจนะผู้ที่เป็นกอดีผู้ที่เป็นฮาเก็มเป็นผู้พิพากษาตามหลักการศาสนาของเราไม่ใช่ว่าตั้งตนเองขึ้นเป็นฮาเก็มนะแล้วถ้าอีกคนหนึ่งอีกอย่างนึงคือคนที่ทำคนที่แต่งงานแล้วทำซินาถ้าหากว่าเรารู้ว่าเราเห็นเขามายอมรับต่อหน้าฮาเก็มนะต่อหน้าผู้ปกครองผู้ที่มีอำนาจมายอมรับว่าฉันทำซินาจัดการเคี่ยนได้เลยอันนี้คือประการแรกคือการยอมรับของเขาประการที่สองก็คือการมีพยานและพยานยืนยันคนทำซินาเนี่ยมีเงื่อนไขก็คือต้องเป็นพยาน4คนและเป็นผู้ชายเท่านั้นพยานชาย4คนยืนยันว่าคนคนนี้ทำซินากับคนคนนี้ด้วยกับลักษณะแบบนี้ต้องเห็นด้วยกับตาของตัวเองซึ่งอุลามะได้บอกว่าประการที่2เนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรครับพี่น้องมันจะมีใครที่จะไปดูคนทำซินา4คนพร้อมกันเนี่ยจะมีใครตรงนี้เนี่ยเป็นกฎเกณฑ์บทบัญญัติที่อิสลามได้วางมาเพื่อเป็นการปกป้องเกียรติของมุสลิมเพราะด้วยกับการวางกรอบอย่างแน่นหนาของอิสลามเนี่ยบ่งบอกอะไรฮะบ่งบอกให้รู้ว่าไม่ใช่ใครคนใดคนนึงจะไปกล่าวหาคนคนนึงอีกคนนึงว่าทำซินาง่ายๆการที่จะทำการขว้างจนตายสำหรับคนทำซินาเนี่ยกฎเกณฑ์ทั้งสองประการเนี่ยคือกฎเกณฑ์ที่ยากมากนะแล้วก็กฎเกณฑ์ที่เป็นไปได้ก็คือการยอมรับของเจ้าตัวถ้าเจ้าตัวยอมรับก็มีการลงโทษครั้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ทำการเคี่ยนให้ทำการขว้างมาอิซทำการขว้างคนที่ทำซินาที่มายอมรับกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะแล้วท่านนบีก็พอเราเข้ามาทีแรกเนี่ยท่านนบีก็ให้เขากลับไปมาอีกรอบท่านนบีก็ให้กลับมาอีกรอบท่านนบีถามว่าคุณบ้าไหมมีอะไรผิดปกติอะไรไหมหัวก็ไม่ท่านนบีก็เลยสั่งให้มีการขว้างคนคนนี้แล้วเวลาที่ซอฮาบะห์กำลังทำการขว้างอยู่เนี่ยเขาหนีเขาก็หนีแล้วซอฮาบะห์ก็ตามทำการขว้างจนตายท่านนบีก็บอกว่าทำไมเจ้าไม่ปล่อยเขาไปหวังว่าเขาคงจะคิดได้ว่าเขาไม่ได้ทำไม่อะไรเพราะการยืนยันว่าการยอมรับว่าเขาได้ทำเนี่ยคือการยอมรับมาจากตัวเขาเองส่วนอีกประการหนึ่งเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้นะในกฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาให้กับเราประการต่อมาแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าซาลิกุมวัศากุมบิฮิลัลละกุมตะกิลูนและสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางวะซียะห์ให้กับพวกเจ้านะได้ทำการเตือนกับพวกเจ้าหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะใช้สติปัญญามีการคิดใคร่ครวญวะลาตักรบูมาลัลยะตีมอิลลาบิลลาตีฮิยะอะห์ซันฮัตตายะบลุกอะชุดดะและอย่าเข้าใกล้ทรัพย์สมบัติของเด็กกำพร้าเด็กกำพร้าเนี่ยคือเด็กที่ไม่มีคนดูแลไม่ได้หมายความว่าจะต้องจนเสมอไปเพราะฉะนั้นเด็กกำพร้าบางคนเขามีทรัพย์สมบัติแต่เขาไม่มีคนช่วยดูแลอัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกว่าวะลาตักรบูมาลัลยะตีมอย่าเข้าใกล้ทรัพย์สมบัติของเด็กกำพร้าอิลลาบิลลาตีฮิยะอะห์ซันนอกจากด้วยกับสิ่งที่จะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าก็คือการที่เราจะไปเอาทรัพย์ของเด็กกำพร้ามาบริหารเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าไปเอามาบริหารเอามาทำการค้าแล้วมันต้องมีสิ่งที่ดีกว่าเกิดขึ้นด้วยความมั่นใจนะฮัตตายะบลุกอชุดดะจนกว่าเด็กกำพร้าเนี่ยจะบรรลุในวัยที่เขาสามารถที่จะดูแลเงินตัวเองได้ก็คือเราต้องเป็นผู้ที่ดูแลเงินให้เขาแต่อย่าไปเข้าใกล้หมายความว่าอย่าไปเอาเงินของเขาเนี่ยมาใช้ว่าเอาฟุ่นไกลแล้วว่ามีซาเนเป็นกิสต์และจงทำการตวงทำการชั่งด้วยความยุติธรรมและนูกัลลิฟุนัฟซันอิลลาวุสอาฮาเราไม่ได้บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดนอกจากด้วยกับความสามารถของพวกเขาหมายความว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางเป็นบทบัญญัติของเราเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้วางตามความสามารถของมนุษย์ที่สามารถทำได้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามานะฮัยตุกุมอันฮุฟัจตะนิบูวะมาอะมัรตุกุมบิฮิฟะตุมินฮุมัสตะฏออตุมสิ่งใดก็ตามที่ฉันได้ห้ามพวกเจ้าเนี่ยก็จงออกห่างซะแล้วสิ่งใดก็ตามที่ฉันได้ใช้ให้พวกเจ้าทำเนี่ยก็จงปฏิบัติตามที่พวกเจ้ามีความสามารถคือต้องปฏิบัตินะพี่น้องตามที่เจ้ามีความสามารถหมายความว่าการละหมาดเนี่ยบอกว่าเราละหมาดไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องละหมาดเลยไม่ใช่ยืนละหมาดไม่ได้นั่งละหมาดไม่ได้ให้เรานอนละหมาดคือการปฏิบัติตามความสามารถของเราไวดากุลตุมฟะดิลูวะลาวกานะดากุรบาและเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายได้ทำการกล่าวทำการพูดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยก็จงมีความยุติธรรมวะลาวกานะดากุรบาถึงแม้ว่าจะเป็นดากุรบาถึงแม้ว่าคนที่เจ้าทำการตัดสินเนี่ยจะเป็นญาติใกล้ชิดก็ตาม
คือถ้าเราตัดสินระหว่างคน2คนคนนึงเป็นญาติคนนึงไม่ใช่ญาติต้องตัดสินด้วยความยุติธรรมว่าบิอะฮดิลลาฮิอัลฟูและด้วยกับสัญญาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจงทําให้มันครบถ้วนสมบูรณ์หมายความว่าบทบัญญัติที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาเนี่ยเราต้องปฏิบัติให้มันครบถ้วนสมบูรณ์ดาลิกุมวัสซากุมบิฮิลัลละกุมตะซักกะรุนสิ่งนี้นี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วะซียะห์กับพวกเจ้าหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะมีการตะซักกะรุนมีการคิดใคร่ครวญในอายะห์แรกอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าดาลิกุมวัสซากุมบิฮิลัลละกุมตะอักลูนหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะคิดใช้สมองพอใช้สมองแล้วอายะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าลัลละกุมตะซักกะรุนหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะคิดใคร่ครวญกันว่าอันนะฮาดาซิราตีมุสตะกีมันฟัตตะบิอูและอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในอายะห์ต่อมาว่าและแท้จริง สิ่งนี้เนี่ยฮาดาซิราตีคือเส้นทางของฉันคือซิรอตของฉันคือแนวทางของฉันมุสตะกีมันที่มันเที่ยงตรงฟัตตะบิอูจงปฏิบัติตามจงปฏิบัติตามแนวทางของฉันจงปฏิบัติตามแนวทางนี้วะลาตัตตะบิอุซุบุลและอย่าตามแนวทางหลายๆทางซุบุลนี่คือทางหลายๆทางฟะตะฟัรรอกบิกุมอันซะบีลิแล้วมันจะทำให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นเนี่ยจะออกแตกออกไปจากแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเวลาอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงแนวทางต่างๆกล่าวถึงข้อห้ามต่างๆแล้วผมก็ได้บอกว่านี่คือเส้นทางของฉันนะนี่คือซิรอตของฉันนี่คือแนวทางของฉันที่เป็นซิรอตอัลมุสตะกีมแนวทางที่เที่ยงตรงฟัตตะบิอูจงปฏิบัติแนวทางที่เที่ยงตรงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมาวะลาตัตตะบิอุซุบุลและอย่าปฏิบัติตามอย่าไปเดินตามเส้นทางต่างๆแนวทางต่างๆฟัตตะฟัรรอกบิกุมอันซะบีลิมันจะทำให้พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยแตกออกจากแนวทางของพระองค์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าหะดีษของอิบนุมัสอูดกับอบูมุซาอิชอะรีที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงเส้นทางที่เที่ยงตรงนั้นเป็นอย่างไรและอัลเลาะห์ตะอาลาได้จบอายะห์นี้ว่าซาลิกุมวัสซากุมบิฮิลัลละกุมตัตตะกูนสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทำการวะซียะห์พวกเจ้าตักเตือนพวกเจ้าเอาไว้ด้วยกับสิ่งนี้หวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะมีความตักวามีความยำเกรง3อายะห์อุลามะห์จึงบอกว่า3อายะห์มีความพ่วงกันในตอนจบอายะห์อายะห์แรกอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าลัลละกุมตะกะรุนหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะใช้สมองกันอายะห์ที่2อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าละอันละกุมตะซักกะรุนหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะมีความคิดใคร่ควรกันอายะห์ที่3อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าละอันละกุมตัตตะกูนหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะมีความยำเกรงกันเพราะฉะนั้นอุลามะห์จึงบอกว่าในอายะห์แรกให้คิดใช้สติปัญญาเวลาใช้สติปัญญาใช้สมองแล้วเนี่ยก็เริ่มมีการใคร่ควรเวลามีการใคร่ควรแล้วเนี่ยละอันละกุมตัตตะกูนจะต้องเกิดความยำเกรงเกิดความตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนั้น3อายะห์นี้เกี่ยวพันกันใช้สติปัญญาแล้วก็คิดใคร่ควรเวลาใคร่ควรแล้วมันจะเกิดความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่เราเข้าหาในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ใช้แล้วก็ออกห่างในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ห้ามวันนี้เราก็คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาต